จะชื่อกับลุงอ่ะลุงก็ตอบมาเลยเขาได้มีส่วนผสมไม้ท่านไม่ต้องมาโกรธหรือโกรธเหมือนไม้มากนะครับให้ความรู้สึกดีมากนี่แหละสไตล์เลยชอบฟันธงเลยสวัสดีครับลุงช่างนะครับลุงช่างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวิศวกรโยธาอันนี้คืออาชีพพื้นฐานนะครับแล้วก็ลุงช่างมาทำช่อง YouTube Facebook นะครับแล้วรวมถึง TikTok ด้วยนะครับและชื่อช่องคุยกับลุงช่างก็ลุงช่างมีปัญหาเรื่องจะเปลี่ยนพื้นอันแรกก็คือคุยกันเอาพื้นอะไรเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะเอา SPC นะครับ SPC มีเหตุผลอยู่แล้วจะค่อยว่ากันเป็นพื้น SPC แต่ปัญหาหนักกว่านั้นคือว่าเราไม่มีเวลาครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงอยู่ครับสมัยก่อนเราก็จะบอกเฮ้ยออกไปเดินดูกันไปหาเลือกกันไปจริงๆแล้วมีของให้เลือกไม่เยอะครับลุงช่างไปมาแล้วนะครับกลายเป็นว่าการเลือกผ่านแพลตฟอร์มน็อกๆเนี่ยเราสามารถเลือกทั้งร้านหรือตัวแทนที่จำหน่ายและสามารถเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากใดนั้นและขอตัวอย่างมาดูได้ด้วยก่อนนะครับคำนวณราคาคือเราจัดการด้วยที่หน้าจอได้จบเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็มาได้บริการที่ถือว่าโอเคไม่มีความยุ่งยากลดเวลาลดความยุ่งยากลงไปได้เยอะครับตัวแบรนด์ที่ลุงช่างเลือกนะครับผ่านน้องๆก็จะเป็น House Number 5นะครับลุงช่างเลือก SPC ว่าเหตุผลนี้ครับ SPC เนี่ยมีเป็นองค์ประกอบของยางก็จริงแต่มีส่วนผสมของซีเมนต์อยู่นะครับนั่นหมายความว่าพื้น SPC มีความแข็งแรงถ้าเทียบกันในแง่ความแข็งแรงทนทานในการใช้งานสูงกว่าแน่นอนไม่มีส่วนผสมของไม้ลุงช่างไม่ต้องมาห่วงเรื่องปลวกนะครับแล้วเผื่อมีน้ำมีอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะองค์ประกอบของมันเนี่ยทนทานกับ2เรื่องนี้ก็เป็นบทสรุปว่าลุงช่างเลือก SPC นะครับคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าหลายคนนี้ไม่ได้เคยลองใช้ SPC หรือเห็นแต่รูปมานะครับอาจจะไปมองว่ามันจะออกมาเหมือนกระเบื้องยางในสมัยโบราณต้องบอกเลยนะครับว่าพื้นปัจจุบันนะครับทำลวดลายรวมทั้งผิวสัมผัสเนี่ยเหมือนไม้มากนะครับให้ความรู้สึกดีมากในงานเดินนะครับอันนี้ชอบจริงๆต้องบอกว่าชอบจริงๆนะครับช่างจากน็อกๆเนี่ยทำงานเร็วกว่าที่ผมประมาณการไว้นะครับเพราะต้องลืมกล่าวให้ลุงช่างด้วยแล้วก็ทำงานได้เรียบร้อยดีมากนะครับตรวจงานมาแล้วเรียบร้อยประทับใจครับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆประทับใจมากมีคนถามเรื่อง SPC มาถามเลยเขาถามแบบนี้เลยเพราะเขารู้สไตล์ลุงช่างพื้นเอาอะไรดีครับ SPC เลยแล้วก็บอกเหตุผลเข้าไป 1 2 3 4เสร็จแล้วก็บอกเนี่ยผมกำลังปูอยู่จบเลยนกๆ